Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับแน่นอนครับเท็ดดี้กับหมอมีนะฮะมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันครับคุณผู้ชมและช่วงนี้ต้องบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเหมือนเป็นของหวานประจำชาติไปแล้วใช่คือทุกคนเนี่ยต้องกินแน่นอนนะครับรสชาติที่แบบความเป็นข้าวเหนียวกะทิมันหอมเข้มข้นมะม่วงในแบบเปรี้ยวๆหวานๆตัดรสกำลังดีนะครับแต่ว่าระดับอาจารย์เมย์ฮะจะให้มาทำข้าวเหนียวมูนแล้วก็หั่นมะม่วงไม่ใช่ระดับเขานี่คือต้องมากกว่านั้นใช่ไหมครับอ่ะเมนูของเราเป็นแบบไหนครับวันนี้ของเราก็มีกะทินะใส่ข้าวเหนียวครับนั้นก็มีแฮมมังกรอบๆคือคุณไม่ได้ทำข้าวเหนียวมูลใช่ไหมไม่ได้ทำดังก็ออกมามีข้าวเหนียวอยู่ข้างในนะดังก็มีมะพร้าวอ่อนพอเซตตัวแล้วใช่ไหมเราก็จะมีอีกชั้นหนึ่งคือวุ้นมะม่วงน่ากินเลยครับอาจารย์เมย์นะครับจะเอาข้าวเหนียวมะม่วงที่เราคุ้นชินกันเนี่ยมาปรับเป็นเมนูที่อร่อยยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าซองนี้นะครับเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมของเหลวนะฮะจะละลายได้ดีนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วเวลาเราเอามาทำเป็นวุ้นหรือพุดดิ้งเนี่ยมั่นใจเลยว่าเขาเซตตัวสวยงามแน่นอนนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับสูตรนี้ของอาจารย์เมย์นะใช้1ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยนะครับจากนั้นถามว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาของแห้งก่อนน้ำตาลทรายนะครับคุณผู้ชมถึงวานิลาผงนะครับหอมๆนิดนึงนะแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยขวดนี้เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับนี่อยากให้ดูนะสีตอนเทขวดนะครับขาวข้นแบบนี้เลยครับโอ้โหทำอะไรก็หอมมากๆเหมือนกะทิคั้นเองเลยเอาละได้แบบนี้จากนั้นก็จะเป็นใบเตยนะครับอาจารย์เมมัดไว้3ปมจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยข้าวเหนียวนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนึ่งสุกค่ะไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลนะโอเคจากนั้นจะเป็นแฮมนะครับหรือว่าสมหวังคุณสมหวังนะครับสับหยาบๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยเอาละครับและขั้นตอนการทำวุ้นหรือพุดดิ้งสูตรของอาจารย์เมย์นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราแนะนำให้คนผสมให้เขาเข้ากันก่อนเบื้องต้นนะครับมั่นใจว่าทุกอย่างเข้ากันดีละน้ำตาลเริ่มละลายละผงวุ้นกระจายเข้ากันแล้วค่อยเปิดไฟเอาละได้แบบนี้ปุ๊บเปิดไฟนะครับแล้วก็ต้องคนเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะเอาละครับพอส่วนผสมนะฮะเริ่มจะเดือดละผมขออนุญาตดึงใบเตยออกมาก่อนนะต้องนับด้วยนะตอนแรกใส่ไปกี่ปม3สามนะเริ่มเดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบเดือดเนี่ยโอเคแล้วแต่ยังไม่ได้ที่ต้องให้จัดตรงกลางใช่ครับตัวผงวุ้นนางเงือกเขาจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่พุดดิ้งเราก็จะได้เซตตัวสวยงามนะครับเดือดตรงกลางแบบนี้นะครับใส่มะพร้าวลงไปครับใส่มะพร้าวเสร็จปุ๊บนะครับปิดไฟได้เลยนะฮะคนให้เข้ากันแบบนี้จากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นถ้วยเสิร์ฟนะฮะที่อาจารย์เมย์เตรียมไว้แต่รอบนี้ผมแปลกใจมากเลยปกติเนี่ยก็จะวางอยู่บนถาดทั่วไปอันนี้มีน้ำแข็งเลยสงกรานต์มาแล้วนะไม่เป็นไรแต่วันพูดถึงว่าเวลาเราเทเข้าไปใช่ไหมชั้นนี้จะเซตตัวเร็วมากแล้วเราก็พอเราเทชั้นที่2ใช่ไหมเขาจะไม่จมเข้าไปอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ถ้าเราอยากทำให้วุ้นของเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมมติเราจะทันใจใช่ไหมเราก็ทำวิธีนี้แต่สมมติเราบอกว่าไม่เป็นไรเรามีเวลาใช่ไหมเราก็โอเคบอกให้เขาเซตตัวก่อนถึงจะทำชั้นที่2ด้วยความที่เราจะทำวุ้น2ชั้นนะครับดังนั้นชั้นแรกเราก็จะไม่เทจนเต็มเนาะประมาณ 3/4 นะครับคุณผู้ชมแบบนี้ปุ๊บแล้วแช่อยู่ในถาดที่เป็นน้ำแข็งด้วยไม่นานเกินรอค่ะนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวระหว่างที่จะรอให้ส่วนของกะทิชั้นที่1เนี่ยเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของวุ้นมะม่วงกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็น่าจะพอดีเซตตัวใช่ค่ะโอเคครับเอาละครับระหว่างที่รอตัววุ้นกะทิเซตตัวเซตตัวแล้วเร็วขนาดนั้นเลยเหรอค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัววุ้นมะม่วงกันนะครับแน่นอนนะครับ
เรายังคงใช้ซองนี้นะครับเป็นเคล็ดลับของเราเลยนะฮะผงวุ้นตรานางเงือกนะครับมั่นใจว่าวุ้นของเรานะฮะเซตตัวแน่นอนจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะฮะวานิลาผงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับสีผสมอาหารสีเหลืองนะครับสีเหลืองไข่นะเป็นสีเหลืองไข่นะอันนี้นะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับจากนั้นเราจะคนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะเราจะคนแบบนี้จนน้ำตาลเริ่มละลายนะครับพอเข้ากันดีปุ๊บก็พร้อมตั้งไฟอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์บอกว่าเราสามารถใส่ตัวมะม่วงหั่นเต๋าเนี่ยลงไปที่ถ้วยที่มีวุ้นกะทิก่อนได้นะครับคือให้มั่นใจว่าทุกชิ้นทุกถ้วยเนี่ยจะได้มีมะม่วงเยอะๆประมาณนี้แบบนี้พอไหมหรือเอาอีกอ่ะโอเคได้เหมือนไม่พอใจพอใจเอาอีกนะหลักๆคือเขาจะโชว์ว่าวุ้นเซตตัวเร็วว่าอย่างนั้นเถอะมะม่วงนี่อาจารย์เมย์ต้องเป็นแบบพันธุ์ไหนไหมน้ำดอกไม้เนาะแต่เดี๋ยวนี้มีพันธุ์เยอะแยะเลยขอให้เป็นมะม่วงสกคืออยากได้รสชาติหวานนำเปรี้ยวตามหวานหวานเอาหวานอย่างเดียวเลยใช่ค่ะต้องเดือดพล่านนะคะถึงตรงกลางเพราะทำวุ้นสมมตินะเดือดแค่ขอบขอบไม่เซตตัวนะต้องเดือดแบบนี้เลยนะครับอ่ะผมจะใส่มะม่วงหั่นเต๋าที่เตรียมไว้ลงไปนะร้อนนะร้อนนะร้อนสิคะใส่มะม่วงเสร็จปุ๊บปิดไฟนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่มะม่วงลงไปนะครับปิดไฟแล้วก็จันเมย์บอกว่าค่อยๆเทต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลิ่นมะม่วงเนี่ยพอโดนความร้อนปุ๊บเขาขึ้นนะหอมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะปกติข้าวเหนียวมะม่วงนะคุณผู้ชมนะก็กินแบบอุณหภูมิทั่วไปเพราะข้าวเหนียวมูลเนี่ยจะเอาไปแช่เย็นก็ไม่อร่อยนะครับจะเอาไปอุ่นปุ๊บมันก็ร้อนเกินไปนี่พอมาเสิร์ฟอยู่ในวุ้นทานเย็นๆอร่อยนะชื่นใจเลยเอาละหลังจากที่ใส่ลงไปนะคะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์ก็พยายามเกลี่ยให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีตัวของมะม่วงหั่นเต๋าลงไปนะครับเพียงเท่านี้นะฮะทำได้อย่างเดียวตอนนี้คือรอให้เขาเซตตัวจริงๆใช่แล้วก็พอเขาเซตตัวปุ๊บแนะนำแช่เย็นเลยนะครับแล้วก็เย็นจัดๆนะฮะคุณผู้ชมเอาออกมาเสิร์ฟได้เลยครับหลังจากที่ตัววุ้นนะครับเซตตัวเรียบร้อยนะครับนำแช่เย็นนะครับแล้วก็เอาออกมาอาจารย์เมย์จะตกแต่งด้วยตัวมะม่วงนะครับแล้วอันนี้ผมตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะเป็นช่อสระแหน่สีสวยนะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหน่ากินมากต้องบอกว่าเปลี่ยนจากข้าวเหนียวมูลมะม่วงนะฮะในอุดมคติเนี่ยมาเป็นแบบพุดดิ้งแบบอยู่ในถ้วยนะฮะแล้วก็ดูสดชื่นนะแบบเนี้ยใช่ผมว่าทุกคนสามารถทำตามได้นะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะหรือเป็นแฟนข้าวเหนียวมะม่วงอยู่แล้ววันนี้ลองดูครับคุณผู้ชมไม่ต้องมูลข้าวเหนียวให้วุ่นวายนะครับเพียงแค่ทำเป็นพุดดิ้ง2ชั้นแบบนี้นะครับแน่นอนว่ารสชาติความเป็นข้าวเหนียวมะม่วงยังฟินอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากลองดูนะครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้ครับ